มือถืองบ 3,000 กับ5ข้อดีที่พีเจอหลังจากพีใช้งานเจ้าตัว Realme 10T 5G กับมือถือเรทราคา 3,000 นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้วันที่พีลงคลิปของมันมีอยู่นะครับถ้าของหมดจริงๆพีขออภัยเนาะแต่ว่าพี่ลงคลิปผมบอกเลยว่าเป็นมือถือที่พี่ใช้งานมาเป็นสิ่งที่พีโคตรชอบกับราคากับสเปคต่างๆที่ให้เรามาบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยเนาะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เครื่องติดโปรสามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมรัดขึ้น 5G นะผมได้เลยซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าเครื่องติดโปรไหมซึ่งเป็นเครื่องเปล่าศูนย์ไทย 100% ส่วนตัวนี้ซึ่งพีซื้อมาเป็นเครื่องของพีเองพีซื้อมาด้วยเงินของพี 3,000 ผมตัวนี้นี่ครับชิปบอกเลยว่าสเปคคือดีมากครับชิป Dimensity 8105G ผมตัวนี้ ROM 128 RAM 4GB สปีถือว่าเพียงพอเพิ่ม RAM อีก 4GB RAM พัดเป็น 8GB กับตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาคือมันดีมากผมกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า8ล้านสกินโทนถือว่าดีมากผมตัวนี้หน้าจอ90เฮิรตซ์อัลต้าสลีมผมตัวนี้เป็นดิสเพย์บอกเลยว่าเฟรมเรทในการทัชของหน้าจอจัดเต็มมากสเปคกับราคาบอกเลยว่าคุ้มจริงเจ้าตัว Realme 10T 5G ในปีนี้กับข้อได้พีเจอพีจะขอพูดถึงเรื่องชิปครับชิปตัวนี้กับความแรงที่ใช้งานสปีบอกเลยว่า Octa Core ความเร็ว 2.4 กิกะเฮิรตซ์ผมสำหรับตัวนี้รับขึ้น 5G แล้วผมสถาปัตย์ในการผลิตก็คือ6นาโนเมตรครับราคา 3,000 สถาปัตย์ CPU 6นาโนเมตรบอกเลยว่าตัวนี้สับพีอ่ะเป็นข้อแรกที่พีชอบมาคือสเปคครับผมบอกเลยว่าจะเต็มมากคือเป็นมือถือที่โคตรคุ้มครับถ้ามีของนะว่าให้ไปกดในการสั่งซื้อผมไว้เลยถ้าของหมดคุณพลาดครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่เอาไว้สำรองในการปล่อยฮอตสปอตให้กับตัวแท็บเล็ตของ Xiaomi หรือว่า Honor หรือว่า iPad ซึ่งพีนำมาปล่อยฮอตสปอตครับบอกเลยว่ามันสามารถใช้ฮอตสปอตในการปล่อยเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน5ได้ผมซึ่งพีใช้งานมาคือพีอาจจะไม่ใช่วิชาการในการรีวิวเนาะพีอาจจะรีวิวตามที่พีใช้งานมาจริงนะผมตัวนี้เนาะนี่ครับฮอตสปอตครับผมซึ่งพีใช้ฮอตสปอตมามันสามารถซัพพอร์ตในการใช้ฮอตสปอตผมตัวนี้เป็น Wi-Fi ไอ้ผมเวอร์ชัน5 GHz แล้วก็ 2.4 GHz ผมซึ่งบอกเลยว่ามันซัพพอร์ตในการแชร์เล่นเกมครับ ROVบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกม ROV ถือว่าลื่นมากปรับสูงสุด60เฟรมเฟรมเรท50อัพขึ้นครับถือว่าเป็นข้อดีที่พี่ชอบมากคือ CPU ผมในการจัดการความร้อนถือว่าดีมากแบตครับแบตให้มาสับพี 5,000 mAh กับตัวชาร์จที่เป็นฟาสชาร์จคือ18วัตต์สับพีก็ถือว่าเพียงพอมากนะผมในการใช้งานตัวนี้ซึ่งพีแฮปปี้จริงครับแฮปปี้มากกับการชาร์จแล้วก็สเปคให้มาครับบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายในสูงสุดคือ1เทราไบต์ผมซึ่งบอกเลยพี่แกให้มาคือสุดมากครับผมนี่ครับซึ่งพี่ใช้งานมาพี่อัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน13ผมตัวนี้ Realme 40ครับนี่ครับแรมพัดคือแรม 4GB บวกเพิ่ม 4GB เป็น 8GB ได้โหสุดยอดผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่า CPU กับสเปคคือมันเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผมตัวนี้นะครับตอนผมคือสเปคกับการเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้ข้อ1พี่ชอบคือ CPU สเปคเล่นเกมบอกเลยว่าหายผมต่อไปข้อที่2ที่พี่ชอบอีกผมก็คือเรื่องในการใช้งานเรื่องกล้องครับซึ่ง Realme ตอบสนองเรื่องกล้องคือดีมากครับซึ่งพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมาผมตัวนี้เห็นมั้ยว่านี่ครับมีโหมดต่างๆให้เราใช้งานได้อย่างมากผมมีกลางคืนนี่กลางคืนนะผมให้เรามีท้องถนนครับผมเป็นหมวดสตรีทครับนะครับ24มิลลิเมตรนะครับนะครับ50มิลลิเมตรครับผมซึ่งมันบอกเลยว่ามันดีมากครับวิดีโอ 1080p 30เฟรมรูปภาพผมตัวนี้มี AI ในการจับโฟกัสซึ่งพี่ไปถ่ายมาหมดเลยว่าตัวกล้องหน้าคือดีมากครับผมแล้วก็50ล้านคือเลนส์ที่สามารถซัพพอร์ตในการถ่ายได้สุดๆครับผมสุดมากตัวกล้องข้อที่2คือเป็นกล้องที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาคือพีประทับใจมากครับคือมันสุดจริงครับตัวกล้องครับนี่ครับซึ่งพีรู้สึกว่าสกินโทนบอกเลยว่ากล้องหน้า
สกินโทนคือมันดีมากครับยืนยันเลยว่าเป็นข้อ2ที่พีไม่อยากจะอวยเท่าไหร่รู้สึกว่าพีไปใช้งานมาตัวกล้องสกินโทนต่างมันสบายหายห่วงครับพี่เหอที่ใช้งานมาถือว่าตอบโจทย์มากจริงๆครับพี่ขอชื่นชมเลยว่ากล้องหน้าราคา 3,000 รับขึ้น 5G มันคุ้มมากครับซึ่งพีไม่ได้อวยและพีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Realme พีรีวิวด้วยความที่พีอยากรีวิวครับเพราะว่ามันดีจริงถ้าไม่ดีจริงพีไม่รีวิวแล้วก็พีจะไม่อวยครับคือเป็นคนที่ตรงๆเลยครับผมก็คือมือถือตัวนี้อ่ะถ้าใครยังหามือถือที่มันคุ้มกับระงบ 3,000 กว่าบาทหรือว่าราคา 3,500 ตัวนี้ก็ยังคุ้มครับแต่เอาตรงนะพี่ซื้อมา 3,000 ช่วงโค้ดเนาะแต่จริงๆน่ะถ้าของหมดช่วงที่มันมีโค้ดน่ะมันของหมดแล้วครับถ้าเพื่อนมีงบประมาณแบบส่วนต่างไม่ได้ต่างกับพี่มากมายพี่แนะนำว่าให้ไปกดในการสั่งซื้อผมมันคุ้มจริงสำหรับเจ้าตัว Realme 10T 5G ครับกล้องคือ the best มากครับผมสำหรับตัวกล้องเนาะผมดูครับผมว่างานวิดีโอผมให้ดูงานวิดีโอก่อนดูครับวิดีโอคือดีมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับซึ่งเป็นข้อ2ที่พี่ชอบคือเรื่องกล้องครับข้อ3ที่พี่ชอบก็คือฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอครับเช่นพี่ฟังเพลงครับลำโพง1ตัวนี้คือลำโพงคือเสียงดังฟังก์ชันคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าลำโพงเสียงดังครับแล้วก็หน้าจอสีสันถือว่าโอเคมากครับนี่ครับผมพี่ชอบฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอครับซึ่งออปชันคือมันแบ่งหน้าจอได้อย่างดีมากผมซึ่งพี่ดูรูปภาพผมนี่ครับพี่สามารถซัพพอร์ตในการแบ่งหน้าจอได้อย่างเพียงพอครับเป็นออปชันที่พี่โคตรชอบผมข้อที่3คือฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆครับเช่นการแบ่งหน้าจอหรือว่าการโคลนแอปครับมันสามารถโคลนแอปได้เกือบทุกแอปครับตัวนี้และมีฟังก์ชันของหน้าต่างลอยผมตัวนี้คือการใช้ตัวมัลติวินโดว์หรือการป๊อปอัพผมซึ่งตัวนี้มันมีให้เราใช้งานครับบอกเลยว่าเจ๋งมากครับซึ่งพี่ชอบมากแล้วก็ฟังก์ชันในการโคลนแอปครับซึ่งแต่ก่อนเนาะเสี่ยวมี่ผมซึ่งถ้าใครมีงบเนาะไปตัวเสี่ยวมี่ Redmi Note 13ครับกับมือถืองบไม่เกิน 5,000 ตัวนั้นคือสเปคจัดเต็มพี่ยังมองว่าตัวนั้นยังคุ้มอยู่ครับอันนี้ไม่ได้อวยอันนั้นคือมันคุ้มจริงกับราคางบ 5,000 หน้าจอ AMOLED 120Hz ลำโพงคู่ Dolby Atmos กล้องหลังไปแล้วกล้องหน้า16ล้านบอกเลยว่าสเปคมันคือเจ๋งจริงครับราคาไม่เกิน 5,000 ตัวนั้นคือดีมากครับนี่ครับตัวนี้คือพี่ชอบมาผมตัวนี้ก็คือเรื่องในการโคลนแอปครับมันสามารถในการโคลนแอปได้เกือบทุกแอปครับโคตรเวิร์กมากคือโคตรเวิร์กครับซึ่งเป็นไอซี่พีชอบจริงๆครับตัวนี้ข้อที่4ที่พีประทับใจจริงก็คือเรื่องแบตครับแบตรู้สึกว่าใช้งานทั้งวันก็ถือว่าเพียงพอครับเล่นเกมต่างๆครับ ROV อย่างเงี้ย10นาทีต่อ 3% ถือว่าแบตในการจัดการความร้อนถือว่าดีครับแล้วก็บอดี้ครับบอดี้มีความสวยงามที่เพียงพอมากผมตัวนี้แล้วก็หน้าจอครับหน้าจอสีสันบอกเลยว่าสวยงามทัช 90Hz ปรับได้เป็น 60-90 สามารถปรับได้ผมตัวนี้ซึ่งเป็นมือถือที่บอกเลยว่าคุ้มมากสเปคกับราคาคือมันสุดจริงครับความบางอยู่ที่8.1 มิลลิเมตรผมตัวนี้สามารถสแกนมือที่ปุ่ม power บริเวณด้านข้างผมตัวนี้ได้บอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมันสุดจริงครับขอชื่นชมครับผมข้อที่5เนาะที่พี่เจออีกก็คือจากประสบการณ์ที่พี่ใช้งานมาโดยรวมผมตัวนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่อยากบอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาครับเล่น Facebook ถือว่ามีความลื่นไหลในการสนทนาผมเช่นพี่ผมทำการไปครับคือมันมีความลื่นไหลแล้วก็TikTok IG Twitter โดยรวมผมแอปธนาคารต่างๆเช่นแอปของตัวธนาคารต่างครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอตัวนี้เฮ้ยกด Shopee Lazada อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เพียงพอในการใช้งานครับเป็นผลที่สำหรับพี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมแล้วก็อีกตัวที่พี่อยากนำคือเจ้าตัว Realme 11X กับราคาประมาณไม่เกิน 5,000 กับเจ้า Realme 11ครับตัวนั้นก็ยังพี่ใช้งานมาถือว่าคุ้มนะกับบอดี้ที่มันมีความสวยงามครับอันนี้ให้ดูนะครับของเจ้าตัว Realme 11ซึ่งพี่ใช้งานมา 5G ครับราคาเรท 5,000 สพีก็ถือว่าคุ้มนะพี่จะขอเนี่ยบิงด้านล่างในการสั่งซื้อเจ้าตัวพวกนี้ผมสำหรับนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ